จากการที่เรารู้ปัญหาของการทำ Quick Sort นะคะถึงแม้ว่า Quick Sort เนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะ Sort ข้อมูลเป็นแบบประสิทธิภาพแบบ N log N แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดเรามีจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ในลิสต์ของเรามากนะคะหรือว่ามีการ Sort ข้อมูลไว้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรมัน Sort ได้มีประสิทธิภาพน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเลยเกิดอัลกอริทึมอีกอันหนึ่งที่เราจะมานำเสนอนะแต่จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่เพราะมันเหมาะกับการที่เรามีจำนวนข้อมูลไม่มากนะข้อมูลหมายถึงอะไรข้อมูลมีซ้ำกันเยอะๆและข้อมูลหมายถึงว่าจำนวนความแตกต่างหรือความหลากหลายของข้อมูลมีไม่มากนะครับซึ่งมีตัวอย่างก็คือตัวอย่างของข้อมูลก็คืออาจจะเป็นข้อมูลนักศึกข้อมูลสกอร์ของนักศึกษาเนาะนักศึกษาจะมี80คน90คนนะคะอาจจะมีได้คะแนนเท่าๆกัน20เต็ม19 18 17เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ซ้ำกันเราต้องการที่จะเรียงลำดับแล้วก็ทำการนับเรื่องของว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วทำการซอร์ตมาจำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบบนี้เราเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับตอนที่เราทำตารางความถี่อะค่ะหรือตารางความถี่สะสมนะครับจำได้ไหมก็คือการนับความถี่เนาะความถี่ก็คือจำนวนครั้งในการเกิดของตัวเลขนั้นกับความถี่สะสมนะ cumulative distribution นะคะของตัวเลขนั้นเนาะซึ่งโดยปกติแล้วตัวนี้นะคะมันจะเป็น non finite set of value ก็คือเป็น finite ก็คือเป็นเซตจำกัดนะคะของตัวเลขแล้วตัวเลขก็มีการซ้ำกันยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลนะคะ13 11 12 13 12 12สังเกตไหมคะว่าถ้าเรามาซอร์ตด้วยควิกซอร์ตเนี่ยก็คงสนุกน่าดูเพราะมีตัวซ้ำเยอะ2ก็คือตัวเลขถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเยอะก็ตามแต่ว่ามันมีความหลากหลายก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำ distribution counting sort เนี่ยก็คือไม่ยากวิธีการทำก็คือตอนแรกก็คือ pass แรกเราวิ่งไปทำการเก็บสะสมก่อนว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวคือหมายถึงว่ามีข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่ตัวดูจากนี้คือมี13 11 12ถูกไหมเราก็มาเรียงเป็น array value 11 12 13แบบนี้จากนั้นก็คือใน pass แรกที่เราวิ่งก็คือเรานับความถี่ก่อนว่ามีเท่าไหร่มี13นับ1 11นับ1 12นับ1 13นับ1 12นับ1 12นับ1กลายเป็น1 3แล้วก็2ถูกไหมอันนี้คือความถี่นะคะ1 3แล้วก็2นะครับจากนั้นก็คือเราแปลงจากความถี่ตารางความถี่ตรงเนี้ยให้กลายเป็นความถี่สะสมเนาะวิธีการทำก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นสะสมที่11ก็คือมี1บวก3กลายเป็น4 4บวก2กลายเป็น6แบบนี้ค่ะเราเลขได้เลขตัวนี้มาเพื่ออะไรเพื่อเป็นเลข1ก็คืออินเด็กซ์ที่1เลข4เป็นอินเด็กซ์ที่เป็นอินเด็กซ์ตัวสุดท้ายของตัวที่2คือ12 1คืออินเด็กซ์ตัวสุดท้ายของตัวที่1 13คืออินเด็กซ์ตัวสุดท้ายของตัวที่มีค่า value เป็น13อย่างเงี้ยค่ะเราตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น boundary ในการที่จะเก็บข้อมูลว่า11อยู่ตรงนี้12อยู่ตรงนี้13อยู่ตรงนี้โอเคไหมนั่นคือจะบอกว่าในการซอร์ตเนี่ยเราจะได้คำตอบมาเป็น11อยู่ตำแหน่งที่1อะไรก็ตามถึง1นี่แหละ1ถึง1จริงๆมันคือ1ถึง1 1ถึง1จากนั้นต่อไปก็เป็นที่ตำแหน่งที่2ถึง4 2ถึง4จะเป็น12แล้วก็ตำแหน่งที่5ถึง6ก็จะเป็น10 13เห็นไหม5ถึง6จะเป็น13เนี่ยค่ะ1 4 6ตัวนี้ก็คือตัวเลขสำคัญตัวเลขสำคัญในการที่จะเอามาใช้ในการใส่ตำแหน่งของข้อมูลแล้วทำการจัดเรียงข้อมูลเก็ตไอเดียไหมอีกทีแล้วกันนะในการทำ distributing distribution counting sort เนี่ยก็คือเรา need two space นะคะ two array extra space นะคะก็คือมี2อันนะคะก็คือ distribution อันหนึ่งตัวดีกับ sort output อันหนึ่งนะคะ distribution array ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ตัวที่จะเก็บตัวนี้ก็คือข้อมูลที่เข้ามาจะเป็น array อันนี้
เนาะจริงๆนี่อะไรอันนี้นะจะอะไรอันนี้นะคะแต่ว่าตรงที่อยู่ขึ้นไปข้างบนตรงนี้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็คืออะไรคะมันจะเป็นอะไรที่อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเป็นไดนามิกอะไรนะคะไดนามิกคือการเปลี่ยนแปลงนะเป็นสเต็ปที่1 2 3 4 5 6เดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังโอเคเพราะฉะนั้นในตอนแรกอะค่ะสิ่งที่เราได้มาคือเราได้อะไรสีเหลืองมาก่อนละเสร็จปุ๊บนะครับในสเต็ปแรกก็คืออะไร13เข้ามา13เข้ามาทีนี้มันจะไปใส่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ตอนแรกที่เราได้มา1 4 6แบบนี้นะสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องทำย้อนกลับนะคะคือเราจะต้องรู้แล้วก่อนหน้านี้คือมี1 4 6ที่เราคำนวณสิ่งแรกก็คือเราต้องย้อนกลับก็คือเราจะไปเอา index อันแรกของตัว array อันนี้ index อันแรกของตัวนี้ก็คืออะไร1 1 4 6 index อันแรกก็ควรจะต้องเริ่มจาก0ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวที่นี่จะเป็น0นะคะต่อไป index ตัวที่เป็นอันแรกของตัวที่4จะขึ้นมาคืออะไรคะตัวไม่ใช่ตัวที่4ตัวที่เป็น11 12 13 index อันนี้ก็คือ index ที่0ใช่ไหมคะถึง0เนาะแต่อันนี้จะเป็น index ที่1ถึง3อันอีกอันต่อไปก็จะเป็น index ที่4ถึง5ถึง6อันนี้1ถึง41 2 3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นกำลังจะบอกว่า11นะครับ11มันจะถึง11 11นะมันจะเริ่มต้นที่1ถูกไหมเริ่มต้นที่1ตัวนี้เริ่มต้นที่2ถึง4ตัวนี้เริ่มต้นที่5ไอตัวเลขตรงนี้ครูชอบงงทุกทีที่สอนนะมันต้องคำนวณหาจาก1 4 6ตรงนี้สุดท้ายมันจะเป็น1 4 6เนาะกำลังจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวตัวเลขตรงนี้มันไม่ต้องดูมาดูตรงนี้ก่อนพอ13เข้ามาปุ๊บนะคะ13เนี่ยต้องถูกเอาไป place ที่ตรงนี้คือตำแหน่งที่5ถูกไหมเรารู้ว่ามันจะมีตำแหน่งที่5ที่6ก็คือตรงนี้ดูเรนใส่13มา13จะใส่ตรงนี้จะเป็น5ตอนแรกเป็น4 1 0โอเคจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะต้องแอบแบบนี้ก็คือตรงนี้เป็นตำแหน่งที่0 1 4นะเมื่อ13เข้ามานะตัวแรก13ถูกไหม13เข้ามาปุ๊บจะต้องถูกเอาไปใส่ในตำแหน่งที่4บวก1ก็จะกลายเป็น5เป็น13
แล้วตรงนี้ก็เพิ่มต้นเป็น5 1เหมือนเดิม0เหมือนเดิมต่อไป11มาปุ๊บจะไปใส่ตำแหน่งที่0บวก1ก็คือ1ก็คือตำแหน่งที่1ก็คือนี้ก็คือใส่11แล้วก็ใส่1ตรงนี้ต่อไปพอ12เข้ามาปุ๊บจะไปตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1บวก1เป็น2ก็ใส่เป็นตำแหน่งที่2อย่างเงี้ยค่ะพอ13มาปุ๊บก็จะเป็น1 2เอาตำแหน่งที่5บวก1เป็น6ก็ใส่เป็นตำแหน่งที่6ต่อไป12เข้ามาใส่ตำแหน่งที่2บวก1เป็น3 3ก็คือใส่12ต่อไป12เข้ามาอีกทีนึงใส่ตำแหน่งที่3บวก1คือ4ใส่ตำแหน่งที่4ก็คือ12เพราะฉะนั้นพอใส่เข้ามาปุ๊บจริงๆตรงนี้เหมือนมันใส่เป็นแบบนี้ถูกไหมคะแต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คือ13 11มันใส่ที่ตำแหน่งอะเรย์เดียวมันมีอะเรย์เดียวก็คือแล้วก็12 10แล้วก็13แล้วก็12แล้วก็12แบบนี้ค่ะแต่การที่กูใส่มาเป็นแบบนี้ให้มันเห็นแยกออกมาเพราะว่าเราจะได้ไม่งงนะแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงนะให้จำไว้เลยนะคะมีแค่อะเรย์นี้อะเรย์เดียวกับอะเรย์นี้อะเรย์หนึ่งเป็น n บวก m n n บวก m ตัวนี้ n คืออะไร n คือจำนวน n เท่ากับจำนวนทั้งหมดm ก็คือจำนวนของตัวเลขที่เป็นไปได้ก็คือมี11 12 13แบบนี้ค่ะอันนี้คืออัลกอริทึม distribution counting sort นะคะก็คือทำตามที่บอกตรงนี้เลยก็คือมี n นะมี n ครั้งแรกคือนับความถี่ก่อนนับความถี่ก่อนโดยการที่ว่าเรามีตัวเลขเรามีเนาะ distribution จากนั้นก็คือนับ cumulative นะความถี่สะสมนะจากนั้นก็คือเอาไปซอร์ตนะคะคำถามก็คือ what is the worst case efficiency ของ distribution counting sort นะเมื่อ input size เป็น n แล้วก็มี range ของข้อมูลทั้งหมด m range ของข้อมูลที่บอกก็คืออะไร m ก็คืออะไรนี่ก็คือมี possible value ก็คือมี11 12 13เพราะฉะนั้น m เท่ากับ3ตัวนี้ m เท่ากับ3นะแล้วก็ en เท่าไหร่ n เท่ากับ1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย worst case ของมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวที่เป็นคำตอบก็คือ B นะ worst case ก็คือ big O นะคะ big omega ก็คือ big O n บวก m นะ n บวก m ไม่มีทางเกินไปกว่านี้นะเพราะถ้าเราดูจากตัวอัลกอริทึมตัวนี้ให้ดีนะคะก็คืออันนี้อะไร n ใช่ไหมอันนี้คือ n ตัวนี้คืออะไรu บวก u ลบ l บวก1น่าจะเป็น m เนาะเพราะตัวนี้ก็คือ n เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย big O ก็คือเหมือนประมาณ n บวก n บวก m อย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้นะว่า n มีค่าเท่าไหร่ m มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้น big O มันเลยติดอยู่ในค่าของ n big O n บวก m โอเคพอ get point ของการทำ distribution sort มั้ยคะจริงๆแล้วถ้าจะให้มันเราเข้าใจเกี่ยวกับ distribution sort จริงตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะอันนี้ทำไมโผล่สไลด์นี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ในอันนี้เป็นการคำนวณนะคะทางสถิติจริงๆถ้า n เป็น500 1,000 1,500อะไรเงี้ยว่าไปถึง 1,500 นะ selection sort เนี่ยจะมีจำนวนครั้งของการเปรียบเทียบเท่าไหร่อันนี้คือนับมาตรงๆเลยเขามันตรงๆเลยนะสังเกตว่า quick sort เนี่ยมันจะน้อยกว่า n ใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย quick sort มันก็ไม่เยอะมากคือประมาณหลักแสนแต่นี้ก็คือหลัก12ล้านนะ selection sort insertion sort พวกนี้เนี่ยเป็น big O n กำลัง2หมดเลยนะครับสังเกตเหมือน sort ก็ดูเป็น half นะดูเป็นครึ่งหนึ่งของตัวที่เป็น quick sort โอเคอันนี้มันเพิ่มเข้ามาทีนี้เพื่อจะให้เราเข้าใจจริงๆนะคะว่าตัว distribution sort ทำไงนะก็อันนี้ก็คือให้ทำอีกงานหนึ่งนะคะก็คือทำซอสตัวนี้คิงมงกุฎนะคะคิงมงกุฎทีนี้ก็จะมีตัวซ้ำขึ้นเยอะละนะลองทำดูนะคะแบ่งกลุ่มแล้วทำดู